อ้าวสวัสดีพี่น้องกันดีคลิปครับผมช่องดัมซิ่งซูเปอร์ยาวก็มาติดตามภารกิจช่างแดงครับกับป้าเตี้ยครับผมที่นำรถมาฟิตเครื่องใหม่ครับทีแรกว่าจะวางเครื่องใหม่เอาไปเอามาได้ฟิตเครื่องใหม่ครับก็มาติดตามดูวันนี้ผลงานครับท่านได้ติดเครื่องมันป่ะเนี่ยได้สายฮะได้โทรโอ้อันบ่ท่านเอานี่ใส่ก็ได้อันป่ะได้สิลั่นเครื่องไว้เลยลั่นเครื่องพานแล้วจังค่อยฮะก็เลยเปียโอลิงปั๊มโอลิงปั๊มว่าโอลิงทั่วไปนะมีหมอกหัวอยู่นี่นี่เลยโอ้2 3จุด2 3จุดโอลิงตัวนั้นปั๊มไว้ลิงปั๊มไพลอตบ่นี่นะครับผมปั๊มของรุ่นนี้นะครับผมปั๊มยี่ห้อไดกินครับอยู่ใน110แล้วก็120ครับเป็นตัวแคท120B แล้วก็110B ครับเคยปรับจังเดียวป่ะเนี่ยลายสแตนดาร์ดป่ะฮะลายสแตนดาร์ดบ่เจ้าเจ้าไปสอนให้เล่าเจ้าบ่เคยตั้งให้เล่าเทียนป่ะเนี่ยบ่มันบ่มีปัญหาปัญหาหน่อยมากกำลังของคนด้วยกำลังของปั๊มโอเคขนาดคันเนี่ยดึงแบบนี่ว่าหายง่วงปั๊มสวยนะแทบเนี่ยปั๊มสวยครับปั๊มสวยนี่ดึงดีหลายฮะหาเรื่องระบบกันบ่งามตะบูมเนาะมันก็สิแพ้มามันดึงไว้พวดฮะดึงบ่เวลานะดึงแบบชนิดที่ได้ถึงกันขนาดเครื่องล้มโอ้ยว่างเหรองามแต่บาทขนาดเครื่องล้มนี่ดึงอยู่ห้อยปานของใหม่อ่ะพี่น้องไม่สังสีแม่เห็ดเครื่องไว้งามเห็ดให้ซุปเปอร์เหย้าเห็ดจังสีเด้อเอางามจังสีเลยบ่ใครว่าดิพี่ไปตวนเลือไปชุบเรียกว่าถอดมันจะมีชุบ2อย่างมีชุบเมี่ยมกับชุบไอ้ชุบท่องครับผมว่าอันนี้เฮาสาดสีเอาซื้อมันบ่เนี่ยตัวนี้เป็นล่างเก็บสีแล้วก็เก็บสีเก็บอันสีนี่มันดีทนปานใดนี่ทนบ่สีตัวนี้ทนครับโดนความร้อนเพราะว่ามันเป็นสีถ้าเฮาเคลือบเหล็กคือจังเคลือบรถยนต์น่ะมันสิทนทานเหมือนบ่มันถือความร้อนแล้วมันสินั่นบ่ครับบ่พวกนี้บ่ถ้าเฮาเคลือบแหลกได้อยู่ครับแหลกก็สิเป็นตัวควบคุมความร้อนพออันนี้สิได้ทําความสะอาดผมเคลือบไปน้ําตัวมันไปทีนึงล่ะบัดนี้แล้วๆแล้วสิได้เอาแหลกมาสาดอีกทีนึงถ้าติดเครื่องก่อนว่ามีหม่องงัวหม่องซึมบ่ก็เก็บรายละเอียดก่อนนี่ฮู้ยังนี่ฮู้อันเดี๋ยวอะไรน้ํามันได้ครับถ้าติดเครื่องได้หัวฉีดหัวเผาหม้อเผาใส่เห็นป่ะไหลน้ํามันออกก่อนแล้วครับไหลแป๊บน้ํามันไหลปั๊มโซล่าน้ํามันขึ้นมากอ่ะติดเครื่องเพราะถ้าน้ํามันออกเขาก็ปิดแล้วก็ตัดเครื่องเลยถ้าบ่ไหลมันไหลแป๊บมันสิเลอะแม่เห็นร่องมึงแม่ติดบ่นี่ติดให้เบิ่งบ่เนี่ยบ่ยค่อยมาเอาค่อยวางทัวร์ว่าค่อยสิฮ้อนโอ้ยใส่ทัวร์ตัวนี้มันสิกลับมาข้างหลังว่ามันสิติดมันอยู่ด้านหน้าเกินไปไงว่ามันสิติดให้เบิ่งเนาะมีชื่อของง้อมาใส่กลับขึ้นมาพี่เราให้ง้อขึ้นนี่อันนี้ง้อขึ้นนี่เรายิ่งหลังเพราะว่าอยู่ด้านหน้าเกินไปเวลารถทํางานมันสิเอี่ยวเอี่ยวของใส่ด้านหลังเอี่ยวใส่หลังจริงหลายอยู่ไกลหลอกก่อนมันอยู่หนีขึ้นมาหนีเลยนะเวลาหมุนมันคือบ่ตอนออกข้างใต้บ่มันก็มีหรอกเพราะมันโคตรลงใต้อยู่นี่มันตอนก็เห็นตานี่ลอยไหนอยู่วะ
ไอ้คู่ตาเนี่ยคู่ตาออกลางเนี่ยคู่ตาขับรถไปโค้ตักหน่อยออกคางออกคางไปโค้ใหญ่นู่นนี่นี่ถ้าออกลางนี่งานเข่าล้วนแปลกนะเก็บตาเราไม่เหมือนอะไรตาสองตัวเดี๋ยวรถไฟไหมรถไฟไม่ยังยังเราตัวฉากตัวละ80 บาทการในการเลยครับจบอ๋อโอเคเดี๋ยวยังค่อยกลับมาได้เลยพี่น้องพูดละเย็นๆพอฟังเสียงเดี๋ยวช็อตรุ่นเฮาจังค่อยกลับมาครับกลับมาฟังเสียงเครื่องครับไปชื่ออะไรก่อนแป๊บนึงเครื่องเขามีหานะครับเพราะว่าเครื่องเรียนใหม่ละมันมีหายละเสียงฟังมึงเสียงดูเสียงเกียร์ขอมาใหม่เครื่องเกียร์ขอมาใหม่ครับเป็นชาบเบอร์สุดท้ายครับผมเบอร์สุดท้ายเบิ่งกันว่ามันสิได้โดนปานใดครับมันสิทนปานใดสถิติที่เคยเฮ็ดนะครับที่เคยเฮ็ดเครื่องไม่นี่ครับถ้าเป็นเครื่องที่ได้เกียร์คอแล้วจะบ่ค่อยทนครับพี่น้องบ่ค่อยโดนไอ้ชาบเบอร์แต่ว่าจังไหนล่ะลองเบิ่งพี่น้องเอาถ้าเบิ่งช็อตรุ่นครับเดี๋ยวผมไปธุระก่อนจังไหนกลับมาใหม่ครับมาบัดใดกับว่าท่วมกับเล่าลั่นเครื่องยักษ์เทียครับเอามารอบนี้ก็เอาปั๊มใส่ละครับพี่น้องปั๊มใส่แล้วเอาเดี๋ยวจังค่อยลงทีเดียวก็ได้ครับจะสั้นแล้วมาช็อตนี้ได้ใส่ปั๊มแล้วคือว่าเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนยังมันหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วครับฮะจอมตัวนี้ฮะเปลี่ยนลิงตัวนี้ครับมันหัวนี่วันนี้ครับหัวอุลิงซี่ตัวนี้ครับแค่นั้นครับเปลี่ยนแล้วครับผมโอ้ปั๊มงามดีเว้ยปั๊มตัวนี้งามแล้วก็กำลังดีนะครับมองว่าค่อยโหลดไหมแปลกไม่ได้หน่อยตัวมีอีกตัวนึงกับไอ้ของตัวนั้นล่ะของไอเอ๋ล่ะชื่อไอเอ๋ตัวนั้นคือกันเลยปั๊มคือกันเป๊ะของผู้ใดก่อนขั้นผมบอกนะใช่ของ BD ของ CIS อัน315 315มันปั๊มตัวนี้อยู่บ่ด้วยนี่มันปั๊มออกตะแคงครับโอ้มันปั๊มตัวนั้นปั๊มแค่ 3V ตัวมันตีตาแคดอยู่ได้ลูกฮะตีตาตัวอยู่ได้เด้มันตีตาอันนี้มันปั๊มนี่มันได้กินนี่เห็นไหมยี่ห้อมันได้กินแต่ว่าขั้นนั้นเป็นอันนั้นเป็นแค่ 3V เคยเบิ่งอยู่แม่นมันขนาดแค่ 3V แม่นแม่นแค่ 3V มีปั๊มไม่คล้ากันปั๊มรุ่นนี้นี่มันสิอยู่แต่ในรุ่นนี้เท่านั้นอยู่แต่ในรุ่นนี้เท่านั้นอยู่ในรุ่น E120B แล้วก็ E120B แล้วก็ E110B เท่านั้นน่ะถ้าเป็น315ถ้าเป็น315B มันสิเป็นปั๊มเค 3V 312B ปั๊มเค 3V คือกันอะไรครับนี่เด้โอ้ต่อเกียร์วัดไปต่อไว้เพื่อเบิ่งเพื่อป้องกันการน็อกของมันเครื่องเด้เพราะปั๊มมันเครื่องไม่มันร้อนเด้โอ้บางคันบ่มีนี่เป็นตะไซผมใส่ทุกคันบ่ได้เฮ็ดเครื่องเพราะว่าการวัดไฟกันบ่สามารถมันเบิ่งบ่ได้แล้วบ่ฮู้แล้วเจ้าเฮ็ดเองเดี๋ยวตัวนี้ผมเฮ็ดทุกขั้นครับนั่นน่ะเจ้าขึ้นในเบิ่งกันไหนพุ่นหัวอยู่พุ่นเกียร์วัดน้ํามันเครื่องนี่ว่าติเกียร์วัดแรงดันน้ํามันเครื่องแรงดันน้ํามันเครื่องถ้าเฮาเฮ็ดเครื่องรถรุ่นเก่านี่หน้าใสครับทุกขั้นเพราะว่ามันร้อนขันมันบ่มีแรงดันมานี่แสดงว่าน้ำมันบ่เดินนี่เฮาสิฮู้เลยเห็นบ่ว่าบ่แรงดันมาแรงดันบ่พออยู่ในเกียร์ตัวไหนมันสิมีแดงถ้าสิมาเหลืองมันสิเขียวมาเช็ดแต่ก็มันบ่เขียวเขียวมันสิวันนิ่งแล้วก็โอเวอร์ถ้าอยู่ระหว่างเขียวอัตราขึ้นมาแล้ว60บ่ครบเกิน30ถึงทั่วแท้แต่เวลาอัตราการเล่นเครื่องต้องขึ้นไปอยู่ว่า60ขึ้นเอาขึ้นทั่วปั๊มพันถ้าเพิ่งถึงแสดงว่าต้องเช็คเช็คทุกตัวว่าตัวเหลืองทุกตัวว่าเช็คเออว่าการมันต้อง
เปิดต่อให้เด้อคันอยู่หั่นครับผู้แม่ลุงตาได้บังก็ผมให้ได้เก็บรายละเอียดเพราะเฮาเอาเฮ็ดขาหักต่อมันเป็นสายแรงวัดแรงดันน้ํามันเครื่องมันบ่มันเป็นทั้งเก่าไว้ครับทั้งเกียร์ทั้งสายมันต่อสายนี่ต่อเขามองกันแต่ว่าเซฟเครื่องได้เป็นหลายหมื่นบ่เฮาต่อเขามองกันสายต่อน้ํามันเครื่องบ่มันสิมีสวิตช์อยู่กับมีปุ่มอยู่เลือกเอาวางปุ่มกับสวิตช์ได้หมดครับมีเครื่องข่อยก็มีอยู่บ่มีครับเครื่องแคทนี่มีอยู่ครับกันร้อนครับต่อออกมานี่มันสิวัดแรงดันของน้ํามันเครื่องแรงดันของปั๊มน้ํามันเครื่องนี่มันเพียงพอครับมันเป็นสายไฟที่เขามานี่แม่นบ่นี่สายน้ํามันครับสายน้ํามันครับน้ํามันสายมันนี่สิเป็นดันเกียร์โอ้ต่อสายน้ำมันเข้าไปหุ่นครับไอ้เบิ่งน่ะปัดเป็นสายน้ำมันครับพี่น้องกันร้อนต่อเข้าไปได้ร้อนแล้ววัดอยู่เกียร์น้ำมันทั้งในของเก๋งเพื่อสิได้ฮู้ว่าค่าแรงดันของน้ำมันเครื่องนี่มันเดินไหลเวียนอยู่ปกติบ่มันพ่อวะถ้ามันแรงดันตกหรือว่าแรงดันบ่ดันเลยแสดงว่าปั๊มน้ํามันเครื่องเสียแม่นถ้าได้เราปั๊มเฮาสิได้เซาหยุดเฮ็ดงานแม่นครับเฮาคืนเฮ็ดงานไปกันครับละลายว่าเครื่องมันยืนเซาแล้วการที่ทั้งหมดครับถ้าผมเฮ็ดขนาดผมสิใส่หินล่ะผมสิเซฟรถไว้ตัวทำออกมาได้สวยมากครับสวยงามสวยงามฮะโกเบ้โอ้สะอาดสะอ้านดีเว้ยเดี๋ยวอย่างเดียวได้ซื้อนี่วะซื้อนี่สิเฮ็ดให้เราบ่เนี่ยเราเสียวกับบ้านไปล้างครับเนี่ยครับไปบ่เสียงคือว่ามันเบนซินหาดลงไปนี่เป่าต้องขวดหรอพี่น้องครับผมขวดควันไฟขึ้นขาดมาตรงเพิ่นดอกว่าห้องของคือกันสิล้างเก็บเงยเยินแล้วมันต้องหลายรอบผู้ใดมีควันปะไม่มีครับฮะลั่นเคียงเนี่ยบ่มีควันปะลั่นเคียงไม่มีควันจะไปปั๊บแจ็คก่อนเขาเรียกปั๊บสวยงามสวยงามครับอะมามือใดกับบ่ได้ท่มลั่นเคียงเฮียๆครับพี่น้องเอาเดี๋ยวคลิปรุ่นพุ่นล่ะครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจังค่อยสิมารุ่นครับเราใส่นี่แล้วๆจังค่อยสิมาเบิ่งตอนเสร็จแล้วก็ล่องเบิ่งครับพี่น้องล่องเบิ่งมันเป็นยังไงครับเอาคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ